ต่อไปนี้ขอให้เราทั้งหลายเตรียมกายและเตรียมใจจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ทำมาเป็นประจำหลังจากสวดมนต์ทำวัดไหว้พระเสร็จแล้วเราก็ได้ทำบำเพ็ญกุศลต่ออีกการสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่เราอยู่แล้วแต่เรายังมีศรัทธาแรงกล้าเพื่อจะบำเพ็ญให้สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราตั้งใจภาวนาต่อเพราะการภาวนาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นการอบรมจิตใจใจนี่เป็นรากฐานของธรรมทั้งหลายไม่ว่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมย่อมสำเร็จมาจากใจมีใจถึงก่อนอย่างอื่นจึงถึงภายหลังจึงสำเร็จภายหลังถ้าใจไม่ถึงใจไม่สำเร็จแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้สำเร็จขึ้นได้ใจที่จะสำเร็จนั้นเป็นใจที่มีกำลังที่ได้จากการฝึกฝนอบรมให้ได้ความรู้ความฉลาดความสามารถที่เรียกว่าปัญญาปัญญานั้นจะต้องอาศัยการฝึกการปฏิบัติการอบรมอยู่เสมอไม่มีจิตดวงใดในอดีตและปัจจุบันที่จะมีปัญญาเพราะไม่ได้ฝึกอบรมแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมก็อาศัยปัญญาพระองค์ได้ปัญญาก็อาศัยการปฏิบัติธรรมเรียกว่าภาวนาพระองค์จึงได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมส่วนสาวกทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้อบรมจิตใจให้มีปัญญาเป็นปฏิปทาปฏิบัติตามพระองค์เช่นเดียวกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุธรรมถึงซึ่งความสงบและความสุขได้สั่งสอนคุณระบุให้ประพฤติปฏิบัติสืบๆกันมาจนถึงปัจจุบันที่นั่นเราทั้งหลายเมื่อเข้าใจที่นี่แล้วไม่มีทางอื่นที่เราจะต้องปฏิบัติอีกแล้วนอกจากเรามาปฏิบัติอบรมจิตจะภาวนาเพื่อสร้างสติสร้างปัญญาเป็นเครื่องส่องทางในการปฏิบัติทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้วางไว้พระองค์รวบรวมการประพฤติปฏิบัติเพื่อเราทั้งหลายศึกษาเข้าใจง่ายเพื่อจะได้ปฏิบัติสะดวกท่านรวบรวมเป็นหลักสูตรไว้เรียกว่ามรรคสูตรอริยมรรคประกอบไปด้วยวางไว้พระองค์รวบรวมการประพฤติปฏิบัติเพื่อเราทั้งหลายศึกษาเข้าใจง่ายเพื่อจะได้ปฏิบัติสะดวกท่านรวบรวมเป็นหลักสูตรไว้
เรียกว่ามรรคสูตรอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ชื่อว่าไม่ครบองค์กำลังไม่พอเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่จะทำงานได้ก็ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อุปการะเกี่ยวเนื่องให้กำลังซึ่งกันและกันจึงจะทำงานได้ทางละสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลุดออกไปหรือขาดออกขาดไปก็ไม่สามารถที่จะดำเนินไปได้ทำงานได้ชั้นใดก็ดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงอริยมรรคเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางพอเหมาะพอดีพองามไม่เคร่งเกินไปไม่ย่อหย่อนเกินไปเพราะอาศัยทางสายกลางที่ท่านรวบรวมมรรคประกอบไปด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาเราได้ฟังมาแล้วสามมรรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตเอาการงานก่อนเพื่อเรียงตามทวารหรือตามกุศลกรรมบทท่านยกกายขึ้นก่อนแล้วจึงวาจาตามมาแต่ตามหลักในมรรค8นั้นท่านยกวาจาก่อนแล้วกายตามหลังแต่ก่อนก็และหลังนั้นเวลาปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติพร้อมๆกันไม่ใช่ปฏิบัติแต่ละครั้งละคราวเมื่อเรารักษาศีลก็รักษาทั้งกายทั้งวาจาไปด้วยกันเพราะฉะนั้นจะพูดอันไหนก่อนหลังก็ใช้ได้เพื่อให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นมรรคที่4จึงได้กล่าวสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบการพูดนั้นถ้าเราไม่ตรวจตรองพินิจพิจารณาเราก็ขอมองเห็นว่าไม่เป็นกรรมไม่มีโทษไม่มีภัยอะไรเพราะเราเป็นผู้คิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเสียงของเราที่เราพูดออกไปเรามีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างไรก็พูดได้ถ้าหากว่าเราไม่สำนึกหรือลึกถึงเมื่อพูดออกแล้วเสียงนั่นไปเข้าหูคนอื่นไม่ใช่ว่ามันลอยไปทางอากาศคนอื่นได้ยินได้ฟังถ้าเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงที่แสดงออกจากกุศลจิตจิตประกอบไปด้วยความฉลาด จิตที่ได้รับการอบรมมาดีแล้วพูดออกมาก็คำพูดเหล่านั้นก็เป็นคำพูดที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้ฟังแกพูดได้ยินได้ฟังส่วนสหัสเสียงนั้นออกจากจิตใจอันเป็นอกุศลครอบงำมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเสียงแสดงออกมานั้นแอบแฝงไปด้วยที่เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนใจผู้ฟังเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงได้วางมรรคคือสัมมาวาจาไว้เพราะมีทั้งทางดีและทางเสียในทางที่ไม่ดีท่านเรียกว่ามิจฉาวาจาเช่นว่าพูดเท็จพูดจ่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อคำพูดเหล่านี้เป็นมิจฉาวาจาพระพุทธเจ้าสอนให้เราละเราเว้นเพราะเป็นอกุศลจิต
ป็นฝ่ายที่ไม่ดียังจิตใจของบุคคลผู้พูดผู้กระทำให้มีความเศร้าหมองไปได้รับความกระทบกระเทือนเวรภัยจากการพูดที่เป็นอกุศลอันนั้นจะมีภัยมาถึงตัวเราเองเนื่องโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าสอนที่ในเรียกองค์อาติวาสปฏิโมกข์ว่าท่านสอนให้ละความชั่วก็หมายถึงมิจฉาวาจาความชั่วทางวาจาในข้อนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้มีสติและมีปัญญาใช้พินิจพิจารณาเลือกแล้วพูดสิ่งไหนที่เป็นมิจฉาวาจาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ละและสอนสาวกทั้งหลายท่านละได้เด็ดขาดเราทั้งหลายก็พยายามละเพื่อเจริญรอยปฏิปทาตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เด็ดขาดเช่นเดียวกันท่านจึงกล่าวว่าอิทะอริยะเจ้าวัตโตท่านว่ามุสาวาดาปฏิวิรโสโหติอริยะสาวกท่านละเว้นการกล่าวเท็จเด็ดขาดตลอดชีวิตไม่กระทำถึงชีวิตจะทำลายกายแตกตายก็ตามไม่ยอมทำทุจริตมิจฉาวาจาท่านเว้นจากพูดจ่อเสียดเด็ดขาดตลอดชีวิตคำพูดยกยงส่งเสริมให้คนแตกกันทะเลาะกันผิดกันนำเรื่องไม่ดีที่ได้ยินจากบุคคลหนึ่งพูดถึงบุคคลที่สองเราก็เอาเรื่องไปบอกไปเล่าให้คนที่สองฟังหรือได้ยินทางโน้นมาบอกทางนี้ฟังถ้าคนใดชอบนำเรื่องจากนี้ไปพูดแล้วย่อมไม่มีความสงบในกลุ่มในหมู่ในคณะเมื่อเราเห็นว่าเรื่องอย่างนี้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้อยู่แต่เพียงหูเพื่อเป็นเครื่องคิดเพื่อเป็นเครื่องรู้นิสัยบุคคลต่อไปเราจะได้คบคิดได้ปัญญาภายในรู้จักนิสัยคนทั้งสองเราก็จะได้ปฏิบัติคบค้าสมาคมตามสมควรแก่ภาวะให้เหมาะสมจะไม่มีเวรไม่มีภัยทั้งสองอย่างหรือถ้าเรามีจิตเมตตา อนุเคราะห์สงสารแทนที่เราจะนำเรื่องที่ไม่ดีให้แตกเล่ากันกลับเราพยายามทำความเข้าใจบุคคลทั้งสองให้มีความรักกันสมัครสมานสามัคคีกันเกิดขึ้นให้เข้าใจผิดสิ่งที่เข้าใจผิดแล้วให้กลับเข้าใจถูกซึ่งกันและกันเพราะทุกคนทุกฝ่ายต้องการความดีต้องการความสงบด้วยกันทั้งนั้นจะได้พูดกันให้เข้าใจกันแล้วตกลงกันได้อยู่ร่วมกันได้สมัครสมานสามัคคีกันได้ไม่ใช่ว่าเราต้องการแต่ความสามัคคีต้องการทะเลาะวิวาทคนอื่นก็เช่นเดียวกันล้วนแต่ต้องการอยู่กับเพื่อนที่ดีได้ร่วมกับเพื่อนที่ดีปฏิบัติอยู่กับเพื่อนที่ดีไม่มีใครเลยอยากจะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้เกิดมาไม่มีใครอยู่คนเดียวได้ต้องมีเพื่อนมีฝูงยิ่งเราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในวัดเช่นนี้ด้วยแล้วเราก็ยิ่งต้องการความเจริญของวัดความเจริญของพุทธบริษัทคือความสามัคคีกันร่วมกันทำคุณงามความดีเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่รู้ว่าไม่ดีแล้วพยายามจะล้างออกอย่าให้อยู่ในบุคคลอย่าให้เข้าไปสิ่งที่ไม่ดีออกจากคนนี้ไปเข้าหูคนนอนออกจากคนนอนไปเข้าหูคนนอนเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เล่ากันขอให้เราทั้งหลายพยายามยกเลิกละเว้นเมื่อต้องการแต่เดินตามทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าสัมมาวาจาเรียกว่าเดินถูกให้เดินให้ถูกทาง
แต่เรามักนำเรื่องอย่างนั้นไปยุยงไปพูดนั่นนินทาคนนั้นนินทาคนนี้ได้ยินใครนินทาคนใดแล้วก็นำเรื่องไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งให้ทะเลาะกันให้ผิดกันเมื่อเขาพูดแล้วเราได้ยินแล้วก็ให้หายไปตรงนั้นเสียใครได้ยินแล้วก็เรื่องไม่ดีก็ดับไปผลที่สุดมันก็จะเกิดความดีขึ้นมานี่เป็นเราทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติอย่ามองข้ามในคำพูดของเราที่อยู่ร่วมกันเราควรรักษาและควรละในมิจฉาวาจาและควรเจริญสัมมาวาจาคือให้พูดแต่คำสัตย์คำจริงให้พูดแต่คำที่ให้เกิดสมัครสมานประสานสามัคคีกันให้รักใคร่กันให้พูดแต่คำที่ได้ยินได้ฟังแล้วให้เกิดความดูดดื่มน้ำใจรักใคร่ซึ่งกันและกันเป็นคำพูดไม่แสลงหูไม่สะทกสะเทือนหูเช่นคำพูดคำหยาบมีพูดเสียดสีกระทบกระแทกพูดด่าว่าไปชดประชันกันด้วยอำนาจแห่งความไม่พอใจด้วยอำนาจแห่งความโกรธเป็นอกุศลจิตเกิดขึ้นในจิตบุคคลผู้ใดแล้วจิตพูดออกมาก็เป็นมิจฉาวาจาเกิดคิดที่คิดขึ้นมาก็เป็นมิจฉากัมมันโตความเห็นที่คล้อยตามความเห็นนั่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นมันมาตามทางก็ฉะนั้นเราแก้เดินตามทางตั้งแต่สัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นชอบให้มีความดำริชอบแล้วให้มีการกระทำที่ชอบทางกายและให้มีการพูดชอบทางวาจาอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง พูดเพ้อเจ้อ พูดขนองพูดตลกเล่นหัวต่างๆไร้สาระไม่เป็นคติแห่งการปฏิบัติหรือไม่เป็นอุบายในการปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดความโมเมาความลุ่มหลงไปต่างๆให้จิตฟุ้งซ่านไปเสียเวลาสร้างนิสัยในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะเหตุนั้นวาจาคำพูดถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงก็ตามแต่คำเหล่านั้นไร้สาระก็ไม่ควรนำมาพูดหรือนำไปพูดหรือจะเป็นการสนุกสนานเฮฮาก็ตามแต่ก็ไม่มีหลักในการปฏิบัติจะเรียกว่าเพ้อเจ้อเลวร้ายเพราะฉะนั้นเราเพื่อบำรุงความไม่ประมาทแล้วไม่ประมาทในการทำและไม่ประมาทในการพูดถ้าหากว่าไม่มีประโยชน์แล้วเราสงบดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่จำเป็นเราจะได้กำหนดสํารวมกายของเราสํารวมใจของเราให้เรียบร้อยตั้งอยู่ในศีลบำเพ็ญศีลบำเพ็ญกุศลหรือกำหนดจิตภาวนาเป็นภาวนาใหม่กุศลเรามาสร้างกุศลใส่ตัวเราดีกว่าดีที่เราจะไปสร้างอกุศลทางวาจาเป็นมิจฉาวาจาแล้วมาปฏิบัติในสัมมาวาจาเรียกว่าวาจาชอบเพราะฉะนั้นในอริยมรรคอันเป็นปฏิปทาหนทางสายกลางท่านก็ไม่ได้ที่ลงที่ไหนที่ลงที่คำพูดที่เราทั้งหลายพูดกันทุกวันนี่แหละเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญในการพูดถ้าเราพูดดีเป็นสัมมาวาจาแล้วมีคุณประโยชน์แก่ตัวเรามากและมีประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ทั้งหลายในโลกด้วยเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายสัมมาวาจาที่พระองค์ทรงตรัสอบรมสั่งสอนเทศนาเรียกว่าธรรมวินัยที่พระองค์ทรงแสดงมาอย่างนั้นล้วนแต่ใช้วาจาให้เกิดประโยชน์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวาจาของพระองค์จึงเป็นพระที่เรียกว่าพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายได้สติได้ปัญญาได้ปฏิปทาอันถูกต้อง
ปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้ได้รับความบริสุทธิ์นี่ก็เพราะอาศัยสัมมาวาจาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี่อัศจรรย์แค่ไหนเพียงไรนี่ประโยชน์อันมั่นคงแค่ไหนเพียงไรเราควรรับทราบรับเข้าใจยึดยกมาพินิจพิจารณาให้เกิดศรัทธาแล้วสร้างกำลังใจให้ได้ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ลดละในการที่จะสร้างความดีมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างนี้เราจะได้ประสบความสงบและความสุขไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเมื่อเอาอบรมอันนี้แล้วก็เป็นเหตุว่าเราได้ปิดทางที่ผิดปิดประตูที่มาก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบส่วนหนึ่งถ้าเรามาพูดแท้พูดเสียพูดคำหยาบชนิดแล้วเราจะมาอบรมจิตใจให้ละเอียดให้สงบนั่นมันยากเพราะอะไรเพราะเวรภัยที่จากการพูดไม่ดีนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้นั้นมาก่อกวนนั่งระวาดระแวงนั่งคิดนึกกลัวคนนั้นเพราะเราไม่มีมิตรเพื่อนที่ดีนี่เป็นศัตรูสร้างศัตรูเรียกว่าโอตภัยคือภัยเกิดขึ้นจากปากให้ระวังให้มากเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเราทั้งหลายปิดประตูส่วนหนึ่งทางที่ไม่ให้ก่อกวนจิตใจเราจะได้มุ่งหน้าตั้งใจอบรมจิตใจของเราให้สงบเพราะเรามาตรวจดูกายของเราก็เรียบร้อยคำพูดของเราแต่ละวันแต่ละเวลาก็เรียบร้อยแล้วมาตรวจใจของเราอีกใจของเราก็ย่อมจะสงบระงับได้ง่ายเพราะกายเรียบร้อยก็มาจากใจนั่นเองที่รู้ตัวแล้วพูดรู้ตัวแล้วทำเมื่อสิ่งเหล่านั้นเรียบร้อยจิตใจก็สงบง่ายจิตใจก็น้อมไปเพื่อประพฤติปฏิบัติเพราะใจเป็นกุศลจิตจะเข้าถึงสมาธิละเอียดสงบสนิทได้จิตใจเป็นกุศลยังบุคคลยังจิตใจบุคคลผู้นั้นให้ฉลาดเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วพากันมาตรวจกายของเราเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยแล้วอบรมสมาธิต่อไปจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน